สวัสดีครับผมวีบีบอสวันนี้อยู่กับพี่เจ็กเราไม่ได้เจอพี่เจ็กมานานแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามีงานกับพี่เจ็กเดี๋ยวผมให้ดูอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปคุยกับพี่เจ็กบนเรือกับซีเล19ฟุตนะครับ SPX อันนี้เราไปซื้อมาด้วยกันมานะวันนี้เราจะแต่งเพิ่มไปเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันก่อนกับพี่เจ็กแล้วนะครับวันนี้ผมจะต้องติด GPS ใหม่บนเรือลำนู้นซึ่งมีของเก่าเป็นซิมลาดอยู่นะครับแต่ว่าจอมันเล็กแผนที่แม่น้ำไม่มีวันนี้เราเปิดกล่องดูก่อนว่าของเป็นยังไงแนบเกียร์ส่งมาให้แล้วนะครับกามินพี่เจ็กจับเกียร์กามินอ่ะมันมีหัวทานยูเซอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมแกะให้มันมีหัวทานยูเซอร์ตัวนี้หลายรุ่นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะซื้อมาติดจอแบบไหนถ้าเป็นแบบสแตนดาร์ดมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบสแกนข้างแบบคือเห็นข้างเรือหรือว่าแบบไอ้น้ำลึกแบบอาซันอ่ะไอ้เท่าหม้อข้าวนั่นน่ะที่สแกนที่น้ำที่ลึกมากลึกมากๆแบบ 2-300 เมตรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหัวอย่างเงี้ยบางทีมันสแกนลงไปไม่ถึงจะไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อยู่ที่คุณภาพของหัวด้วยคุณภาพตามราคาว่าอย่างนั้นเถอะมาโอเคท่านที่อยากรู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่5,800นะครับชุดนี้เรามาดูจอกันแต่ที่ลุ้นก็คือจะติดข้างบนได้หรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่มีอยู่นิดเดียวพี่เจ๊กบอกฟิตพอดีน่าจะได้อยู่ ที่ผมเลือกจอนี้ให้นะครับเพราะว่าอย่างแรกคือมันไม่มีปุ่มแล้วพี่เจ๊กนะแล้วมันก็จอแบบไปฝังแบบเรียบๆเนียนๆได้เลยนะครับมันก็จะเรียบเนียนไปจะเรียบไปพร้อมหน้าปัดพร้อมเนื้อเดียวกันเลยใช่เพราะนั้นมันจะสวยงามมากนะครับถ้ามีตะปุ่มตะปั่มไม่ค่อยทันสมัยนะพี่แจ็คนะใช่อันนี้ระบบสัมผัสแล้วไม่ต้องมีปุ่มอะไรแล้วก็ในรุ่นในชุดก็คือแถมแผ่นที่มาด้วยนะครับคือราคาพร้อมแผ่นที่ไทยนะใครอยากได้หมายก็บอกโอเคไปเราขึ้นไปวัดดูดีกว่าพี่แจ็คเขาน่าจะมีเพจให้ไหมมีครับมีน่าจะมีเพจให้มีเพจโอเคเดี๋ยวเราจะจอดตามเนี้ยตัดตามเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าท่านซื้อการ์มินไปสามารถติดเองได้ไหมหรือว่าต้องใช้ช่างอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่น่ายากนะพี่เจ๊กมีฝีมือนิดๆเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูของเก่าเขาก่อนนะพี่เจ๊กเนี่ยของเก่าเขาติดเนียนไปอย่างนี้นะครับเรียบเลยแต่ข้อเสียก็คือว่ามันของเรามันมีไอ้นี่ต้องฝึกนี้ก่อนการ์มินเขามีฝาครอบข้างหน้าใช่ไหมถ้าติดเนียนอย่างนี้เราครอบไม่ได้อะไรปิดได้ใช่งั้นเรายอมเท่น้อยหน่อยเอาฝาครอบดีกว่าปลอดภัยพอเราได้แผ่นนี้ออกมาแล้วใช่ไหมเราก็เอาเพจที่เขาให้มาเนี่ยครับมาเทียบแปะไว้เลยเนี่ยจุดตรงนี้คือจุดที่ต้องไขน็อตนะครับแปะไว้เลยเมื่อไหร่เราก็วัดแล้วเอาแล้วก็เทปเราแปะให้มันนิ่งเลยจอดแล้วก็จิ๊กเดินตามเส้นอย่างพี่เจ๊พูดก็ถูกนะมุดระวางให้พอดีใช่ไหมเอาสก็อตเทปเนี่ยแปะยาวเงี้ยนะพี่เจ๊นะยิงแล้วก็ยิงนี่แล้วก็ได้ขอบนี่แล้วก็ตัดตามขอบนั่นไปจบคือจริงๆแล้วต้องพูดว่ามันใหญ่กว่าของเดิมเยอะนะครับเทียบกันดูให้เทียบกันดูว่ามันใหญ่กว่าของเดิมเยอะนะหน้าจอเนี่ยหน้าจออย่าไปดูขอบดำนะหน้าจอข้างในเนี่ยมันนิดเดียวเองนะพี่เจ๊ใช่ครับใช่ไหมถ้าคุยกันว่าความสูงเนี่ยเท่ากันเลยเท่ากันเลยเกือบไอ้เนี่ยเกือบสองหน้าจองอันเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนเราให้ดูวิธีการเชื่อมต่อกับหัวก่อนดีกว่าพี่เจ๊ก็มันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมแค่เสียบปลั๊กเดี๋ยวนะอันนี้พี่เจ๊เปิดอันนี้อันนี้คือหัวซาวเดอร์ที่จะติดท้ายเรือนะครับส่วนตัวเนี้ย GPS มันมีบิวอินเสาอยู่แล้ว
ะครับไม่ต้องมันจะไม่มีเสานอกจากเรือที่มี2ชั้น3ชั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วขับอยู่ข้างล่างซึ่งบางทีสัญญาณมันจะรับไม่ดีเขาต้องเอาเสาโยงไปติดซึ่งมันก็จะมีรูให้เสียบเสาอยู่แล้วก็แค่เสียบสายมาแล้วก็ไปติดเท่านั้นเองหัวเสาเดิมก็มีแค่นี้ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีสายมีอะไรมาให้ครบเลยนะพี่เจ๊กเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดคืออาจจะไม่เจาะจะมีขามีขาให้คนที่ไม่อยากเจาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ไอ้หัวเนี้ยเราก็ดูง่ายๆเลยคือสีใช่ไหมครับเราก็เอาจากนี่มาสีเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็จิ้มเข้าไปเดี๋ยวนะมันจะมีรูเนี่ยมีแง่งตรงนี้ให้ใช่ไหมแล้วก็จะมีรูงี้ให้แล้วก็ให้มันตรงกันปุ๊บก็เสียบปั๊บเข้าไปแล้วมันก็จะมีตัวล็อกอันนี้ให้ทิ้งไว้อยู่ไหนวะพี่เจ๊กตัวล็อกอย่างนี้ครับเนี่ยไอ้ตัวหมุนๆนะนะหมุนๆเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาตัวหมุนมาจำตรงนี้นะประกอบแล้วก็อันนี้สีส้มใช่ไหมเรามาดูตูดเครื่องตูดเครื่องสีส้มเราก็จิ้มเข้าไปอย่างนี้แค่นี้เองพอจิ้มเสร็จอย่างนี้ที่นี่ก็ลากสายแล้วจะเก็บนะพี่เจ๊กนะจะเก็บข้างเรือกลางเรืออะไรก็แล้วแต่ของเรือแต่ละคนให้มันเรียบร้อยให้มันไม่และอันนี้ก็เอาไปที่ท้ายเรือส่วนท้ายเรือเขาก็จะมีตัวฐานติดที่อีกอันนี้แนะนำก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปวิธีติดเดี๋ยวเราไปดูกันขาที่ยึดมันก็จะมีรูน็อตพอดีของมันอยู่นะครับจะจิ้มน่าจะจิ้มล่างนี่ปักเข้าไปมาแล้วก็จะมีขาอีกตัวนึงขาตัวที่ยึดกับตัวเลยมาแปะอย่างนี้ประกอบง่ายๆครับไม่ยากจริงๆแล้วโดยปกติแล้วคนธรรมดาก็ติดได้นะพี่เจ๊กนะใช่ครับไอเรือที่ท้ายเรือเราก็ติดเจาะรูหนึ่งรูเพื่อให้สายเข้าสูงๆหน่อยเดี๋ยวไอที่สายเขาก็จะมีไอตัวไอนี่ให้อีกทีนึงนี่ตัวอุดพอจ่อเสร็จก็เอาไอ้ตัวเนี้ยเจ๊กเปิดให้หน่อยครับพอเจาะรูเสร็จใช่ไหมเขาก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยเอาไปปิดท้ายเรือใช่ไหมเพื่อร้อยสายออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ซิลิโคนอัดเข้าไปก็อยู่ไม่รั่วละเขาจะมีให้ครบหมดเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยในนี้เขาจะมีให้ครบพวกนี้สกูนี่ก็มีครบนี่มียันในนี่เลยที่เดินทริปเดินสายนะใช่ไหมก็จอดแล้วก็สายเนี่ยคล้องนี่แล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนจะได้ไม่หยดย้อยกับตัวเรือครับสกูสแตนเลสอย่างดีอะไรมีครบนะครับมาทำงานกันต่อเรียบร้อยติดวิธีนี้นะครับพี่เจ๊กอย่างที่ว่าคอสเทปติดแล้วเดี๋ยวเราก็เลื่อยตามนี้ท้ายเรือเขาเอาไว้ด้วยนะพี่เจ๊กท้ายเรือเขาอะไม่โดนไม่ใช่เดี๋ยวจ่ออันนี้เดี๋ยวเป็นของท้ายเรือเป็นรูด้วยเลี่ยงเลยเลี่ยงแย่พอเราได้4รูแล้วก็จิ๊กซอลงนะพี่แจ็คใช่ฝานน้องเพื่อจะเอาจิ๊กซอลงอันนี้รูมันเล็กกว่าใบจิ๊กซอจะได้โอเคยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่นะพี่เจ๊กโอเคคือถ้าเราติดอย่างเงี้ยนะครับเราจะติดฝาไอ้นี่ได้แต่ฝากามิดแม่งโคตรแน่นเลยบอกให้ดึงไม่ค่อยอยากจะออกเลยนะถ้าเราติดเนียนเรียบไปไงเนี่ยมันสวยจริงนะแต่ว่ามันเราไม่ใช่เราใส่ฝาไม่ได้ใส่ฝาไม่ได้ใส่ฝากามิดแล้วเรายอมมีสันหน่อยแต่เราใช้ฝาได้ป้องกันหน้าจอเนาะเรียบร้อยจอเสร็จเหลือต่อไฟนะพี่เจ๊กดูหล่อขึ้นนะพี่เจ๊กสวยเลยอ่ะนะสมัยก่อนมันไม่ใหญ่มันไม่เต็มตาขนาดนี้นี่พี่เจ๊กเสียบสายพาวเวอร์เข้าไปนะครับนี่สายพาวเวอร์มันจะเป็นแบบนี้เยอะเลยมีหลายใช้ไฟ2เส้นเองอ๋อทั้งหมดนี่แต่ใช้ไฟแค่2เส้นนี้ใช่ใช่ก็แดงกับดำอันนี้อะไรเนี่ยฟิลฟิลครับกระปุกฟิลกระปุกฟิลกันช็อตไฟนี่ก็คือมาจากแบตเตอรี่ใ
ใช่ครับไฟในเรือ12โวลต์12โวลต์ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าสมมติอยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะผ่านสวิตช์ก็ติดสวิตช์ก่อนใช่ใช่จะได้ปิดอีกทีนึงเซฟอีกทีนึงเซฟอีกทีนึงเรือใหญ่บางลำเรือยอทจะต้องมีนะสวิตช์ใช่ไหมสวิตช์ตัดก่อนทีนึงแล้วค่อยเปิดไอ้นี่แต่ส่วนมากเขาจะมีสวิตช์นะส่วนมากมีนะกันไว้ใช่ส่วนมากจะมีแต่รุ่นใหม่ๆนะพี่เจ๊ที่ผมเห็นนะบางทีไม่มีพอเปิดสับแบตปุ๊บไอ้นี่ขึ้นเลยเพื่อจะไปเช็คเครื่องเพื่อจะไปเช็ค Data เครื่องเขาจะไม่เปิดอันนี้เราอาจจะต้องไม่ผ่านสวิตช์พี่เจ๊มันควรจะต้องไปพอเปิดสวิตช์ปุ๊บคือเช็ค Data เครื่องเลยให้มันพร้อมเลยเรามาดูพี่เจ๊ทำงานกันต่อนะครับกับเรือซีเล19ฟุตนะครับตอนนี้พี่เจ๊ก็ได้ร้อยสายมาแล้วนะครับจากท้องจากข้างเนี่ยแล้วก็ร้อยแล้วก็โผล่ตรงนี้ที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเจาะแล้วเขาก็จะมีตัวเอาสายลงให้นะครับเดี๋ยวนั่นเสร็จก็ซิลิโคนอัดหัวทรานซิสเตอร์ประกอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดตรงนี้อย่างนี้ปั๊บเข้าไปก็จบนะครับจริงๆแล้วมันติดไม่ยากครับตอนนี้เรือ19ฟุตลำนี้เจ้าของบอกว่าเวลาคนมานั่งหลังเยอะๆเนี่ยเครื่องทิมลงสุดแล้วหัวมันยังตั้งอยู่เวลารอบเครื่องต่ำนะครับหัวมันยังตั้งอยู่แล้วมันก็ดำน้ำปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวช่วยของมันคือทิมแท็บเดี๋ยวเอาไว้ผมจะทำเรื่องทิมแท็บเต็มๆให้แต่วันนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนเขาบอกมันเป็นออโต้ใช่ไหมพี่เจ๊กใช่แต่ยังไม่แต่ว่ายังไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะว่ามันออโต้ยังไงคือปกติแล้วทิมแท็บอ่ะมันจะมีหลายอย่างเลยใช่ไหมครับคือเป็นไฟฟ้านะพี่เจ๊กก็จะมีปุ่มกดมันก็จะปรับขึ้นลงอย่างนี้แยกอิสระใช่ไหมครับกับแบบคนไทยทำก็มีนะเอาสแตนเลสมาแล้วก็เอาไอ้ที่ไขๆอ่ะไอ้ไขๆแบบเป็นน็อตเกียวอ่ะเอามาปรับว่าจะเอาไงนะครับคือแก้ทางเขาเรียกแก้อะไรแก้อาการเรือดีกว่าอาการเรือบางลำมันวิ่งเอียงอย่างเงี้ยเราก็ใช้ทิมแท็บปรับมันก็จะตรงนะครับอย่างลำนี้สมมติกระด้าน้ำเราก็กดทิมแท็บมันลงหน่อยนึงปุ๊บหัวก็จะกดนะเวลาวิ่งมันก็จะไม่กระด้ามันก็จะนิ่งอันนี้ของนอกนะฮะมันจะคล้ายกระบอกไฟฟ้าเลยข้างในเนี่ยมันเป็นสปริงที่เขาเป็นออโต้เพราะมันเป็นสปริงคือเราเคยติดที่ Big A ไปแล้วนะครับคือใช้ดีมากนะแต่ว่ามันออโต้ยังไงยังใช้ไม่เป็นกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้ก็ยังไม่เคยใช้เพราะว่าพอติดตายเสร็จแล้วมันก็โอเคแล้วก็เลยไม่เคยไปปรับอะไรมันอีกเดี๋ยวดูทีแท็บตัวนี้เขาก็จะเอาอีเนี่ยจริงๆอันนี้ต่อไม่ยากเลยนะพี่เจ๊กไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเนี่ยยึดน็อตอยู่กับตัวเรือแล้วอันนี้ก็มาแปะนี่ยึดน็อตกับตัวเรือใช่ไอ้นี่จบแค่นี้เองจบเวลาจะปรับไม่เห็นจะต้องเวลาปรับมันทำไงพี่เจ๊กมันหมุนนี่เนี่ยมันดึงไอ้นี่สลักนี่ออกใช่ป่ะแล้วก็หมุนสปริงมันก็จะปรับนะครับแต่ผมไม่เดี๋ยวไว้ศึกษามาแล้วมาบอกไปว่าแล้วเดี๋ยวทำแยกให้ว่าทิมแท็บมีกี่แบบแล้วก็ใช้งานยังไงมีแบบออโต้ด้วยนะออโต้นี่คือแบบปรับเองอัตโนมัติเลยนะครับแต่นี่เขาก็บอกออโต้ปรับเองอัตโนมัติ ตัวนี้ราคาอยู่ที่ตอนนี้นะนักเงินบาทตอนนี้คือ 8,000 กว่าบาทนะครับยังไม่รวมขนส่งด้วยนะนี่ๆๆเขาบอกว่าให้ติดชายข้างๆเนี่ยข้างๆเรือเนี่ยนะครับต่อจากตรงเนี้ยมันก็จะประมาณนี้มันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมหยิบให้แผ่นเนี้ยมันก็จะต่อมาจากข้างเรือนี้เห็นไหมตรงนี้ปั๊บเราก็ติดอยู่แถวๆนี้แงบเข้าไปนะครับเอาครับตอนนี้พี่เจ๊กกำลังร้อยสายเข้ามาอีกนะครับกำลังบ่นว่าติดอะไรวะอันนี้คือพี่เจ๊กร้อยจากยังไงครับร้อยจากข้างใช่ป่ะจากหลังแล้วล็อกข้างล็อกข้างมาเดี๋ยวผมให้ดูโอ้แม่เจ้านี่ลื้อหมดเลยต้องลื้อเดี๋ยวนะพี่เจ๊กคือว่าคลิปนี้นะครับผมมีความหมายว่าคือมันติดตั้งง่ายไม่ยากพี่เจ๊กเล่นลื้อสมบูรณ์นี่มันก็เรื่องยากกันดิผิดคอนเซ็ปต์ปะเนี่ย
มันต้องเดินสายต้อนไงมันต้องเก็บสายมันก็เลยต้องลื้อจริงๆแล้วมันไขน็อตไม่กี่ตัวหรอกไอ้ตรงเนี้ยพี่เจคก็จะร้อยข้างมาเรื่อยๆนะครับข้างมาเรื่อยๆแล้วก็โผล่ตรงนี้โผล่เส้นนี้นะครับแล้วก็ร้อยลงข้างล่างนู่นสายก็จะถูกเก็บอยู่ข้างๆนะแล้วก็ร้อยจากรูนี้เข้าไปที่แผงนู้นเลยใช่ไหมพี่เจ๊กใช่แผงเข้าไปขึ้นนู่นขึ้นแล้วก็ไปจิ้มกับที่จอย่างร้อยสายอย่างเดียวย่างร้อยสาย คือไอ้ต่อเนี่ยการต่อเนี่ยไม่ยากใช่ไหมพี่เจ๊กแต่คือร้อยสายเนี่ยมันจะต้องค่อยๆมุดค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆบางลำก็บางลำมันก็ร้อยง่ายนะใช่ถ้าร้อยง่ายก็ไม่มีอะไรคือไอ้เส้นๆของพี่เจ๊กเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับสายไฟนะนี่คือสายสำหรับนำร้อยอันนี้ต้องซื้อมายาวๆนะเผื่อทำเรือลำใหญ่พอมาทำเรือลำเล็กก็จะพันกันอย่างเงี้ยนะครับ นี่เขื่อนแม่น้ำมีครบนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากซื้อจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับ 50,000 นี่พอถึง7ก็มีกู ขายของอีก พอถึง7ก็มีแผนที่แบบนี้เหมือนกันเจาะรูเสร็จให้เอาซิกเกอร์เฟกไม่ใช่ซิลิโคนนะซิกเกอร์เฟกเลยมึงไม่ต้องถอดกันละชาตินี้อัดเข้าไปในรูนะครับแล้วเดี๋ยวก็ยิงน็อตซ้ำเข้าไปอีกทีนึงอุดรูไว้แล้วเดี๋ยวไอ้ตัวปิ้นๆก็จะมากันข้างนอกด้วยใช่ไหมใช่ครับมันก็จะน้ำไม่ซึมเข้าไปในรูใช่แล้วก็ยังต้องทาที่น็อตอีกทีนึงเลยที่ปิ้นๆมันก็จะแนบอยู่กับไอ้สแตนเลสแผ่นเนี้ยอยู่วงรอบเลยเหมือนก็เลยแล้วเหมือนมีโอริงอยู่ใช่ไหมพี่แจ็คใช่คล้ายโอซีนรอบตัวว่าทาน็อตอีกทีนึงอัดแล้วยังทาน็อตอีกไปปิ้นเละอยู่ข้างในนะครับแน่นแน่นอย่าเพิ่งแน่นนะครับเดี๋ยวจะใส่แผ่นไม่ได้เพราะว่าไอ้แผ่นเนี้ยมันจะมีแง่งล็อกอยู่เนี่ยนะครับสำหรับคนที่บอกว่าไม่อยากเจาะเรือไม่อะไรคือเจาะเรือเนี่ยทำให้มันเรียบร้อยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมพี่เจ๊กใช่ครับมันอยู่ที่ทำอยู่ที่เราทำนะสะดวกด้วยคือเจาะได้เจาะเรือแล้วมันจะเรียบร้อยกว่าที่จะไปแบบสายห้อยๆลอยๆอะไรเงี้ยนะพี่เจ๊กนะใช่ครับฝังไปเลยไปจะมีบางลำที่แบบไม่อยากเจาะเรือโอ้โหแล้วมัดสายระยงระยางเต็มข้างเรือไปหมดอย่างเงี้ยนะมันไม่เรียบร้อยจอดแล้วจัดการงานของเราให้ดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกสมมุติเปลี่ยนใจวันไหนอยากไม่เอาละรูนี้พี่เจ๊กไม่ซิลิโคนก็เรซินผสมนะอุดเข้าไปมันก็จบเหมือนกันนะครับแล้วก็ขัดใหม่ก็ได้ง่ายอีพ็อกซี่ก็ได้มันก็อุดรูได้เหมือนกันการติดตั้ง GPS แล้วก็ทิมแท็บเสร็จนะครับเดี๋ยว GPS เรารอพี่อาร์ตแป๊บนึงเดี๋ยวเอาพี่อาร์ตมาช่วยอธิบายด้วยเดี๋ยวเอาลงน้ำไปลองดูกันว่าหน้าจอรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับรอพี่อาร์ตแป๊บแล้วลงน้ำกันเลยและก็ถึงวันที่เราจะมาลอง GPS กันนะครับที่เราเพิ่งติดตั้งเสร็จไปวันนี้พี่อาร์ตมาแล้วด้วยเดี๋ยวให้พี่อาร์ตอธิบายนะครับตรงนี้ไหมเนี่ยริเวอร์เดลใช่ครับเป็นไงล่ะครับวันนี้มันก็ยิงเป็นเส้นตรงไปมันเป็นเส้นตรงทำไมมันไม่โค้งตามอ่ะพี่อาร์ตเพราะว่าแผนที่แม่น้ำมันไม่มีข้อมูลการนำทางครับต้องแผนที่ทะเลแล้วเป็นแผนที่ทะเลที่เวอร์ชันแพงขึ้นมาระดับกลางขึ้นไปถึงจะทำออโต้แบบหลบเกาะได้อะไรได้อันนี้ตอนนี้เราก็จะใช้วิธีการเซตไอ้นั่นแทนเซตแทร็กแทนคือจะเป็นจิ้มเป็นจุดๆไปเราเริ่มแทร็กตั้งแต่ออกจากท่าเมื่อกี้ครับแล้วก็เคลียร์ก
เส้นแทร็กเก่าทิ้งให้หมดก่อนหรืออะไรที่จะใช้ก็เซฟก่อนพอเคลียร์ของเก่าเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะบันทึกเส้นแทร็กไปตั้งแต่ตอนนี้ฮะไปถึงริเวอร์เดลเลยนะครับเสร็จแล้วไปถึงนู่นเราก็จะเซฟแทร็กที่มาแล้วจะสร้างไว้เป็นรูทก็ได้ว่าเป็นรูทจาก69ไปริเวอร์เดลมันก็จะจำไว้คราวหน้าเราดึงขึ้นมาเปิดปุ๊บก็นั่นได้เดี๋ยวขากลับเรามาดูกันว่าเราเซฟเสร็จแล้วเนี่ยให้มันนำทางกลับมา69แล้วมันก็จะโค้งมันจะโค้งตามแม่น้ำแล้วอ๋ออันนี้อันเมื่อกี้เราเซฟไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เราเคลียร์แล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มเกิดเส้นแท็กขึ้นแล้วหรือเส้นที่น้ำขึ้นแล้วเส้นแท็กก็คือเส้นจุดๆปะๆตามตัวเราเนี่ยนะครับสปาเกตตี้ครับเนี่ยสปาเกตตี้ของพี่ฉลาดใช่ป่ะอ๋อแต่มันต้องวนหน่อยฮะวนเยอะๆครับถึงจะเป็นสปาเกตตี้อ๋ออันนี้ยังไม่เป็นอันนี้เส้นเล็กเส้นเล็กใช่เส้นเล็กอย่างเดียวแล้วตอนนี้เราก็ให้นำทางไปหรือว่าดีลแบบเป็นเส้นตรงนะครับมันก็จะพอรู้ว่าระยะประมาณเท่าไหร่แต่จริงแล้วแม่น้ำมันไม่ยากเพราะว่าแม่น้ำมันไม่ได้กว้างเหมือนทะเลมันก็เป็นเหมือนกับถนนเป็นเลนไปใช่ครับแต่ข้อดีการมีแผนที่แม่น้ำก็คือก็รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ไหนใช่แถวอำเภออะไรแล้วก็มาร์กไว้ได้ใช่ไหมดีกว่ามีจอกับเปล่าพี่แอ๊บแป๊บนึงนะครับเจออะไรแล้วพี่อุ๊ดแป๊บนึงเดี๋ยวตุ่มอะไรวะมาขยายดูได้ปุ๊บโอ้โหเนี่ยครับมีโคกขึ้นมาในน้ำนี่น่าจะมีเชื้อปลาอยู่นะครับเนี่ยก็มีบุ๋มขึ้นมาอีกตรงนี้ก่อนถึงเกาะเกตนะครับโอ้ยนี่ปะการังหรือเปล่าครับ อันนี้กองหินนะครับปลาอยู่รอบๆหรือเปล่าครับพี่อาร์ใช่ครับโค้งๆเนี่ยครับคือปลานะครับเพราะนั้นน่ะก็จะมีปลาอาศัยอยู่แถวนี้นะครับตัวก็น่าจะใหญ่อยู่เหมือนกันครับจะมาร์กสมมติสมมติเจอกองนี้มาร์กปุ๊บกดจะเลือกไปตำแหน่งเลือกสมมติว่าแต่มาร์กตรงนี้ใช่ไหมครับมาร์กจุดก็กดมาร์กไปเลยแล้วไปตั้งชื่อเลยก็ตั้งชื่อเลยแล้วมันออกมาเป็นที่ไหนที่ยังไงครับแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ว่าเป็นปลาเป็นปลาปลาหนึ่งครับอันนี้คือเรามาร์กจุดที่มีกองหินที่เราต้องการอยู่นะครับใช่ครับแล้วเราก็ไปดูในแผนที่ขยายแผนที่ไงฮะที่เรามาร์กก็จะขึ้นละจะมาร์กที่เราขึ้นเราก็ให้มันนำทางกลับไปที่จุดเมื่อกี้ได้ใช่สมมติวิ่งเรือมาเร็วๆเห็นตุ่มไอ้นี่ขึ้นมากดปังเข้าไปใช่ไหมพี่อาร์ตใช่ครับถ้าเกิดจะเอาง่ายก็กดมาร์กจุดตรงนี้เลยฮะเนี่ยกดที่จอเนี่ยครับอย่างเงี้ยเริ่มมีอะไรข้างล่างอยู่เนี่ยตรงเนี้ยกดหยุดปึ๊บแล้วก็กดมาร์กกดเริ่มไปที่ตรงนี้ฮะแล้วกดมาร์กโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาขึ้นที่จอไอ้ GPS นะครับใช่ครับเนี่ยครับก็เป็น003เพราะเราไม่ได้ตั้งเมื่อกี้ชื่อโอ้เดี๋ยวนี้มันใช้งานง่ายอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก็กดนี่เลยใช่แล้วก็ให้นำทางไปเลยนำทางไปเลยสมัยก่อนอ่ะพี่อาร์ตเวลาตกปลาแล้วผมเจออย่างเงี้ยผมจะต้องไปดูเส้นขี้น้ำเสร็จแล้วเมื่อกี้กูวนไปทางไหนวะวนไปใหม่แล้วค่อยไปกดมาร์กอีกทีอันนี้ถ้าเกิดเราขับอยู่เจออะไรข้างๆอยากมาร์กก็กดมาร์กเลยครับมาร์กจุดเนี่ยฮะอันนี้ถ้าเกิดการมาร์กปกติถ้าแบบไม่มาร์กในหน้าซาวเดอร์นะครับ uh-huh. วิ่งเรือไปเจอร้านอาหารที่ชอบเจอ uh-huh. อะไรก็ตามกดมาร์กเลยครับที่หน้าจอแรกปุ๊บเราเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้อยากจะให้เป็นอะไรดีแบบว่าอันนี้เป็นอันตรายก็แก้กันไปปั๊บเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่เป็นหัวกะโหลกกดตรงนี้เลยครับกดง่ายๆเลยการมาร์กเดี๋ยวนี้ง่ายมากใช่ครับแต่สามารถเมื่อกี้เรามาร์กจากหน้าโซน่าได้ด้วย uh-huh. แล้วเดี๋ยวนี้ก็มาร์กจากหน้าที่เราเห็นในปัจจุบันแผนที่ตรงไหนก็ได้ณตำแหน่งปัจจุบันเราสามารถแตะตรงนี้ได้แล้วก็ขยายหน้าจออ๋อแตะหน้าจอหนึ่งทีแล้วก็เท่ากับขยายแล้วก็ไปกดขยายแล้วซาวเดอร์ได้ไหมได้ฮะได้ก็คือกดแตะหนึ่งทีปุ๊บอ๋อมันจะมีใช่ครับถ้าเกิดแบ่งไหนหน้าจอเขาจะเอาตัวไหนใหญ่เออเร็วดีนะทุกวันนี้ผมยังต้องไปเข้าเมนูใหม่หมดเลยแล้วค่อยมาเป็นอย่างนี้อ๋อเขามีอย่างนี้ด้วยใช่ฮะไม่ไอผมก็ใช้สมัยใหม่เนี่ยแต่ไม่รู้มันก็ใช้งานไม่ยากนะพี่อาร์ตนะถือว่าง่ายเลยนะง่ายเลยครับปัจจุบันตอนนี้อินเทอร์เฟซรุ่นใหม่เนี่ยใช้งานง่ายที่เราต้องมานั่งกดเลือกฟังก์ชันกดปุ๊บเราจะเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรก็ได้เนี่ยเป็นจริงๆมันจะมีฟังก์ชันแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับในการ์มินใช่ครับผมก็คือผมไม่สามารถที่จะมานั่งอธิบายทั้งหมดให้เสร็จภายในท้ายคลิปขนาดนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะมีค่อยๆอธิบายทีละรุ่นไปในคลิปของ Hybrid Cat นะครับแล้วถ้าใครอยากลอง Garmin ว่าเป็นยังไงถ้า Hybrid Cat ของผมจอดอยู่ในน้ำที่69ลงมาลองได้นะครับยินดีให้ลองสัมผัสดูนะเอาแค่นี้ดีกว่าวันนี้นะพี่อาร์ตนะเอาแค่ให้รู้จักว่าเฮ้ยฟังก์ชันมันเป็นอย่างนี้ครับนะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าไม่มีทางหมดเดี๋ยวมันจะค่อยๆไล่ตั้งแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มันเชื่อมต่ออะไรได้บ้าง
ใช่ครับโอ้มันเชื่อมต่อได้หมดเลยนะต่อกับมือถือได้ครับเนี่ยฮะต่อกับมือถือก็ได้ต่อกับมือถือได้ครับจะเรียกฟังก์ชันก็ทูบาร์อันนี้ต่อได้เลยไหมพี่อาร์ตต่อได้เลยครับต่อได้เลยอันนี้ต่อกับมือถือเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้ว้าวอันนี้ว้าวต้องบอกก่อนว่าต่อกับมือถือเนี่ยเราต้องโหลดแอปพลิเคชันคือ Active Captain โอเคแล้วก็ขึ้นแอปได้ใช้ได้ทั้ง2ทั้ง Android ทั้ง iOS พี่ไอ้ขอดูหน้าตาของ Active Captain หน่อย Active Captain นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ Active Captain ขอดูหน้าแอปมันหน่อยครับพี่อาร์ตเนี่ยครับ Active เจอแล้ว Active กับตันลิงก์ละเดี๋ยวแป๊บนึงตอบว่าไม่นะพี่ตอบว่าไม่ Active กับตันตัวนี้นี่ผมเห็นอยู่ในนาฬิกานะพี่อาร์ตก็มีครับใช่มั้ยจะเป็น Garmin Connect ฮะอันนั้นไม่ในนาฬิกามันมี Active กับตันป่ะมีครับมีผมเห็นเพราะผมเห็นโลโก้มันเหมือนกันใช่ครับก็คือตอนนี้มันก็จะเข้าไปพอเราเค้าเรียกอะไรนะพอเราเชื่อมต่อใช่มั้ยพี่อาร์ตใช่ครับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เข้าไปที่หน้าจอตระกูล GPS map นะฮะมันก็จะขึ้นมาที่ใน Active Captain เลยนะครับเราก็สามารถจะมาดูหน้าจอได้ตอนนี้เราใช้แอป Active Captain นะครับต่อ Wi-Fi เข้าไปที่หน้าจอ GPS map 723แล้วก็เนี่ยครับอ๋อนี่ก็คือหน้าจอของ GPS เลยใช่ครับดูฮะหน้าจอเหมือนกันเลยดึงตัวโซลเดอร์ก็สามารถบังคับตรงนี้ได้เปิดตัวใหญ่อันนี้เราเริ่มเข้าจุดที่ลึกที่สุดอ๋อนี่โซลเดอร์ก็ได้ด้วยได้เปิดได้หมดอ้าวงี้ผมจะซื้อ2จอทำไมอ่ะพี่อาร์ตอ๋ออันนี้มันก็น่ะครับเล็กแต่มันใช้อันเดียวกันอ้าวพี่อาร์ตจะขายของได้ไหมเนี่ยเอาหลายจอเนี่ยหลายฟังก์ชันไงครับหน้าหนึ่งดูเรดาร์เครื่องยนต์ใช่ไหมฮะอีกอันดูแผนที่ดูโซนหน้าผมหมายถึงอย่างนี้สมมติผมอยากจะได้2จอใช่ไหมครับแทนที่ผมจะซื้อการ์มิน2จอผมก็เอาแท็บเล็ตมาวางข้างๆอ๋อแต่มันเป็นฟังก์ชันเดียวครับก็คือฟังก์ชันเดียวกันมันมิเลอร์กันอ๋อคือตามหน้าจอผมก็กล่าวว่าผมไม่ต้องซื้อการ์มิน2จอเอาเป็น iPad เป็น GPSอีหน้าจอนี้เป็นซาวเดอร์ครับก็ไม่ได้ครับมันมิลเลอร์มันมิลเลอร์มิลเลอร์ไปนะครับเนี่ยเราสั่งยังไงปุ๊บที่โทรศัพท์เราหน้าจอก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับนี้ก็เฉพาะตระกูล GPS map อย่างเดียวนะครับที่ทำได้เจ้าของเรือยอทก็สามารถดูได้เลยนะกับตันขับอยู่แล้วก็นั่งเปิดดูในที่นี่ใช่ครับหรือตกปลาอย่างเงี้ยครับเครื่องอยู่ตรงนี้ไปตกหลังเรือก็เอา iPad จอใหญ่ๆไปแปะข้างหลังก็ได้นะครับดูปลาได้คอนโทรลระบบโซน่าได้โอ้โหดีเยี่ยมเลยพี่อาร์ตพี่อาร์ตอย่างตัวนี้นี่แบ่งได้กี่จอครับพี่อาร์ตจริงๆได้4มั้ย4ได้ครับ5 6ก็ได้ครับเพราะมันจะเล็กมากมันจะเล็กจิ๋วมองไม่เห็นใช่ครับถ้าเผื่อกำลังดีอ่ะผมว่า2หรือ3นะครับที่ผมจอ7นิ้วที่ผมถามพี่อาร์ตว่าแบ่งได้กี่จอเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนไปติดเรดาร์บางคนไปติดอะไรแต่ว่ายังใช้แค่จอเดียวอย่างเช่นสมมติจอ12นิ้วเนี่ยมันสามารถแบ่ง4ได้ใช่ครับใช่มั้ยครับดูเรดาร์ตัวนึงอ่ะเรดาร์อาจจะเป็นตัวใหญ่ไอ้ที่เหลือลงมาก็อาจจะเป็นซาวเดอร์เป็นอะไรนะแผนที่แผนที่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไอ้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะแมปกันได้ด้วยใช่ไหมพี่แผนที่กับเรดาร์ให้มันรวมกันใช่ครับเป็นโอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์ใช่ครับโอเวอร์เลย์เรดาร์ได้ด้วยนะฮะก็ตัวเล็กๆอย่างนี้ครับจอเนี้ยก็สามารถใส่เรดาร์ได้ด้วยต่อเรดาร์ได้นะครับเป็นรุ่นแรกที่ต่อได้คือ7นิ้วเดี๋ยวเรดาร์เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีคือจริงๆแล้วผมทำเรดาร์ของการ์มินเอาไว้เรือฮาซันก็เคยทำเขาเรืออะไรทำมาหลายอย่างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เจาะลึกมันเราจะมาทำความรู้จักกับการ์มินทันให้ลึกๆเลยนะครับโอเควันนี้บ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับพี่วุฒิสวัสดีครับขอบคุณครับมีอีกเรื่องก่อนจบยังไม่จบผมลืมไปว่าต้นคลิปเราติดทิมแท็บแบบออโต้ที่มันเป็นสปริงเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันตั้งแต่ติดมาลำนี้ยังไม่ได้ลงน้ำเลยว่ะพี่วุฒิกี่เดือนมาแล้วไม่รู้ 3-4 เดือนโอ้โหก็คือหัวมันเชิดใช่ไหมที่ติดเพราะว่าเวลาออกตัวแล้วคนไปนั่งหลังเยอะๆเนี่ยหัวมันจะตั้งเดย์อย่างนี้เลยออกตัวยากออกตัวช้านะครับถ้ารอบต่ำๆก็ตั้งอีกเพราะนั้นเราก็ติดออโต้ทิมแท็บตัวนี้เข้าไปนี่ผมมาอธิบายเรื่องทิมแท็บก่อนเผื่อคนที่เพิ่งมาดูแล้วยังไม่รู้ทิมแท็บก็คือมันจะเป็นแผ่นที่ติดท้ายเรืออย่างต้นคลิปนะครับทิมแท็บเนี่ยพอเวลามันกดอยู่อย่างเงี้ยนะครับจะกดหัวเรือให้ลงไม่ได้กดหรือหัวเรือให้ลงครับใช่หรือไม่ต้องถึงก็กดก็ได้เอาแค่เหมือนกับเราต่อหางเรือให้ยาวออกไปอีกหน่อยนึงนะครับเพราะนั้นพื้นที่รับน้ำก็จะเยอะขึ้นอันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันว่าอีอาการที่หัวตั้งเดย์เนี่ยหายไหมนะครับแล้วก็อีกอันคือบาลานซ์ซ้ายขวามันจะช่วยเรื่องบาลานซ์บาลานซ์เรือบางทีถ้าคนเยอะๆเนี่ยไปอยู่ข้างเดียวกันเรือจะเอียงแต่พอมีตัวนี้ปุ๊บมันก็จะทำให้ตรงมากขึ้นคือบางทีอาจจะแบบไม่ได้ตรงเป๊ะนะถ้าเรือคนอยู่เยอะๆน้ำหนักเยอะๆนะครับก็จะดีขึ้นเท่านั้นตอนนี้ผมนั่งหลังกันหมดเลยนะครับ
ก็มีคนขับกับตากล้องเดี๋ยวผมให้ตากล้องย้ายมาด้วยลองนะลองดูครับคือเรื่องปกตินะถ้าหัวเรือจะตั้งตอนออกตัวนะครับเขาออกแล้วมันเหมือนฟอดน้ำของที่อุ้นใช่ป่ะออกตัวเมื่อกี้ใช่มันเหมือนฟอดน้ำนะต้องตั้งลงอีกหน่อย 3,800 ขึ้นแล้วขึ้นที่ 3,800 ตอนนี้รอบเดินทางนะครับ 3,800 หัวก็ไปยกแล้วไม่ยกแล้วเอ้ยแต่วีแต่พอความเอียงครับผมมาอยู่ข้างเอียงตอนนี้ผมนั่งข้างเดียวกับพี่โอ๊ตพี่อาร์ตเลยนะมันจะต้องเอียงแล้วแต่ว่ามันไม่เอียงแล้วนะครับตอนนี้มันยังมีตั้งอยู่หน่อยๆนะแต่ผมยังถือว่าโอเคเพราะว่าเวลาถึงรอบเดินทางแล้วเนี่ยหัวไม่ตั้งแล้วทุกคนอยู่นั่งหลังนะครับแต่พอเพลนไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าดึงคันเร่งถอนมาหัวไม่ตกนะหัวไม่ตกมันขึ้นน้ำไปแล้วมันขึ้นไปแล้วหัวมันจะไม่ตกแต่วันนั้นอ่ะถึงขึ้นน้ำแล้วพอคนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยมันไปไม่ได้เลยมันเหมือนจะตกใช่ไหมความเร็วมันจะดรอปก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับว่าถึงผมกับพี่อู๊ดพี่อาร์ตนั่งเรียงกันตรงเนี้ยไม่ใช่ตัวเล็กๆนะเรือมันก็ยังตรงได้อยู่ไม่ใช่เอียงแทะ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 นะครับอันนี้คือความสำคัญของทีมแท็บผมติดตั้งเทพไหมพี่อาร์ตเทพเลยเทพเลยพี่เจ๊ผมเทพไหมนี่ความเร็วเท่าไหร่แล้วเนี่ย26น็อต26น็อต27อ่ะ 26.6 เซาเดอร์ยังติดอยู่เลยนะนี่นี่ขยายหน่อยครับเดี๋ยวทำเป็นจอเดียวให้หน่อยครับนี่เป็นยังไงยังติดอยู่เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเวอร์ที่กี่น็อตเดี๋ยวเราจะเร่งไปอีกดูว่ามันจับไม่ได้ที่กี่น็อตนะพี่อุ้ยระวังลิฟต์ไปป่ะเนี่ยดูลิฟต์ไปป่ะ4.4 เมตรความเร็วอยู่ไหน26.2บรรทัดที่2เลขนี้นะครับอันที่2 3แล้วอุณหภูมิน้ำโอ้ยมีโคกมีโคก27น็อต27น็อตแล้วนะครับตอนนี้เร่งต่อ28ยังไม่หลุดเหรอ28ยังจับได้อยู่นะครับ29แล้ว30น็อต30น็อตยังจับได้อยู่นะเริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้วน็อตเริ่มจะหลุดนิดหน่อยไม่หลุดยังได้อยู่ไปต่ออีกนะครับเลขขยอก2 3A 32ดูน้ำมันด้วยนะตะวุฒหลุดแล้วเริ่มขาดยังไม่ขาด35น็อตเหรอใช่ยังได้ความลึกได้แต่ภาพจะหายยังจับความลึกก็อยู่นะครับ9เมตร4 9เมตร6ยอดวะเจ๋งว่ะมันจะหายเริ่มหายแต่30 31แถวนี้แต่35ยังจับอยู่นะพี่เมื่อกี้ความลึกยังจับได้อยู่แต่ภาพเริ่มมานี่แล้วเฉยพี่อารู้ไหมว่าทำไมทำไมมันจับได้การติดครับการติดกับท้องเรือด้วยเพราะอากาศน้อยมันอยู่ที่ว่าซื้อกับใครถ้าซื้อกับผมเนี่ยมันติดหมดวิ่งอยู่บนบกยังติดเลย มีปลาด้วยมันมีปลาบนบกด้วยซื้อจากตลาด